the biggest event in esports begins right here. สวัสดีครับอยู่กับผมคาสตูนะแล้วผมโรบินครับกับการรายงานข่าวสารในการแข่งขัน League of Legends World Championship Season ที่3นะส่งตรงมาจากประเทศอเมริกาเลยฮะที่วอชิงตันเนี่ยใช่ครับนะก็การแข่งขันตอนนี้เนี่ยดำเนินมาถึงเป็นวันที่4แล้วใช่ครับนะฮะก็สนใจเรา2คนนะครับไอ้ข้างหลังเนี่ยมันทำอะไรกันเพิ่งสนใจนะมู่เลยข้างใครไปหลายวันนะฮะข้างใครอยู่คนเดียวข้างใครทีโม่ก็เลยตกเป็นของกันละกันอ่ะเข้าเรื่องดีกว่านะฮะวันแข่งวันนี้ที่4แล้วการแข่งขันก็เป็นในการแข่งขันของกลุ่ม B หลายคนมองว่าเฮ้ยถ้าเราวิเคราะห์กันอย่างเงี้ยวิเคราะห์เราไม่ได้วิเคราะห์เรารายงานข่าวรายงานแต่เพียงแต่ว่าบางอารมณ์ก็รู้สึกว่าต้องใส่บ้างต้องใส่บ้างนิดนึงเจือๆไปอ่ะโอเคมาสาระของเราดีกว่าครับผลการแข่งขันของวันนี้ฮะที่เพิ่งแข่งจบกันไปเมื่อช่วงประมาณช่วงบ่ายที่ผ่านมาบ่ายนะฮะการแข่งขันก็เป็นดังนี้เลยครับก็วันนี้การแข่ง5คู่ครับในกลุ่ม B ทั้งหมดฮะคู่แรกครับเริ่มที่ CG Ozone Gambit ครับคู่นี้ฮะก็คู่นี้ก็เรียกได้ว่า Ozone นี่สามารถชนะมาได้ถ้ากับว่าต่อลมหายใจตัวเองให้มีสิทธิ์เข้ารอบได้มากขึ้นใช่ไหมครับก็ให้ Gambit นี่เป็นเกมที่2ที่เขาแพ้ใช่ครับแล้วก็ทำให้ความแตกต่างความสูสีระหว่าง Ozone กับ Gambit เนี่ยขยับเข้าไปอีกนิดนึงนะจะคู่ที่2ครับเป็นการเจอกันระหว่างทีม Fnatic ฮะแต่หน้าของทีมโมคุณฮะก็ชนะ Fnatic นี่ก็พูดถึงว่าโดยรวมทั้งวันนี้เขาสามารถชนะได้ทั้ง2ครั้งเลยก็กลับว่าทีมเนี้ยโอกาสเข้ารอบนี่น่าจะสดใสมากใช่ครับแล้วเกมนี้เนี่ยก็เหมือนกับปิดบัญชีหน้าของโมคุณไปหน่อยก็ทำให้โอกาสในการเข้ารอบเนี่ยน้อยลงไปนะฮะแล้วคู่ที่3มิสกี้ครับหนึ่งเดียวของเซาท์อีสต์เราครับโดนอีกแล้วโดนได้แกมบิตตกไปครับก็0ตอนก็เป็นพ่ายไปนะฮะทำให้โอกาสในการเข้ารอบเนี่ยศูนย์เลยทันทีนะครับแล้วก็ทำให้แกมบิตเนี่ยมีโอกาสกลับมาอีกครั้งหลังจากที่เกมแรกยังยื้ออยู่นะฮะเกมที่4ครับคู่ที่4ครับ Fnatic เจอหน้าของโอโซนนะฮะว่าโอโซนเนี่ยต้องบอกว่าเกมนี้เขาพลาดไปตั้งแต่การดราฟแล้วเพราะว่าแชมเปี้ยนน่าเป็นอาชีพนี้ดูจะเหนือกว่าแล้วก็บูสต์บัฟมีวิญญาเยอะกว่าด้วยสุดท้ายกันก็เก็บชนะไม่ได้ทำให้จริงๆเขารอบแน่นอนแล้วนะครับแต่การว่าชนะโอโซนนี่การว่าแบบทำให้สถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากคือถ้าเก็บเกมนี้ไปได้เนี่ยต้องบอกว่าโอโซนมีโอกาสในการเข้ารอบสูงมากถ้าโอโซนชนะเกมนี้นะมันจะพลิกกลายเป็นว่าที่1มี3ดับแต่ใช่ครับแล้วตอนนี้ฮะแล้วมันเอ็นเตอร์ติ้งเนี่ยค่อนข้างแน่นอนแล้วในการลอยลำเข้าไปสู่รอบต่อไปฮะแล้วก็คู่สุดท้ายครับก็คู่นี้เอาชนะด้านของเมสกี้ได้คู่นี้ไม่ต้องพูดเลยมากครับก็ทำให้พวกคุณเนี่ยโอกาสในการกลับมาก็มีขึ้นอีกเล็กน้อยมีขึ้นอีกเล็กน้อยพอกับโอโซนเพราะเท่ากันที่3-3ส่วนเมสกี้ก็บายบายอ้าวเมื่อยอันนี้หลายคนไม่เห็นนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่ามาดูที่ตารางหน่อยดีกว่าครับอัปเดตตารางเลยครับกลุ่ม B ครับที่1ครับ Fnatic ฮะขึ้นนำไปด้วยการชนะ5เกมแพ้1เกมครับส่วนที่2นะเป็นด้านของ Gambit Gaming ครับที่ชนะ4แพ้2ส่วนอันดับ3ครับเป็น3ร่วมฮะด้านโอโซนกับทีโมคุณฮะที่คะแนนเนี่ยมันเท่ากันฮะคือที่ชนะ3แพ้3นะฮะส่วนมิสกี้ก็0-6จ้ะต้องบอกว่ามิสกี้นี่ตอนนี้หมดโอกาสเข้ารอบแล้วเพราะเขาเหลือการแข่งแค่2นัดถ้าต่อให้ชนะ2นัดที่เหลือก็ไม่มีโอกาสเช่นเดิมก็ส่วน2ทีมนะไม่ว่าจะเป็นด้านของซัมซุงเกซี่โอโซนแล้วก็ถือว่าคุณแฮะก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะฮะสำหรับการเข้ารอบต้องแต่ว่าต้องแช่งกันเกมบิทเกมมิ่งให้ดีฮะโซยัตติครับค่อนข้างแน่นอนแล้วถ้า 100% แล้วครับที่พวกเขาเนี่ยสามารถผ่านเข้าไปสู่
รอบน็อกเอาท์ได้นะครับเพราะว่าแต้มมันค่อนข้างจะคือทางที่ดีโอโซนต้องแช่งให้แกมบิทเนี่ยแพ้เมติกให้เขาลอยขึ้นไปก่อนแล้วค่อยมาเคี่ยวไปเมติกก็ง่ายฮะถ้าแกมบิทเก็บได้หนึ่งเกมเนี่ยก็โอกาสเขารอบค่อนข้างสูงแต่ถ้าเก็บได้สองเกมเนี่ย 100% นะฮะส่วนหน้าของโอโซนกับแกมบิทเนี่ยก็ไปลุ้นกันเองฮะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการแข่งขันในวันที่6นะครับในส่วนที่นี้เนี่ยก็มาดูก่อนที่พรุ่งนี้จะขึ้นไปเราดูตารางของกลุ่มเอก่อนกลุ่มเอเนี่ยทางฝั่งของ OMG ครับโอเมก้าเนี่ยก็เป็นดับหนึ่งนะด้วยการชนะก็ยังไม่แพ้ใครที่นี้ทำไมขันถ้าพวกเขาเก็บได้หนึ่งเกมเขาท่านแน่นอนแล้วมันเป็นแล้วครับที่มาขัดข้อสูงรอบต่อไปนะส่วนในด้านของดับสองเนี่ยเป็น SKT จากเกาหลีนะครับที่กองดับสองมาด้วยการชนะ3แพ้1นะฮะส่วนดับ3เป็นด้านทีมโซโลมิด22นะฮะชนะ2แพ้2แล้วก็เลเวลด็อกเนี่ยชนะ1แพ้3ครับส่วนท้ายครับเป็นเชียร์ลีนะฮะอาจจะเป็นอาจจะรูปภาพแบบนี้ได้เราต้องมาดูครับพรุ่งนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นทางด้านของเลมอนด็อกจะเจอกับ SKT ก่อนนะครับเลมอนด็อกชนะก็ยังมากลับขึ้นในสู่เส้นทางการลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปได้เจอชนะก่อนคือต้องชนะรวดถ่ายก็ต้องแข่งให้ทีมอื่นแพ้อย่างนี้ก็โอกาสมันจะยากยังไงก็ความลุ้นต้องพูดว่า SKT เนี่ยสมควรต้องเก็บชนะในการลุ้นต่อไปส่วน OMG ครับก็ถ้าเก็บชนะเหนือ GG ตัดสินได้พวกเขาก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ภายในคู่ที่3ครับเป็นการเจอกันระหว่าง TSM กับ Sumo ครับเจอกับ SKT อันนี้น่าสนใจดีครับใช่ครับเป็นคู่ไฮไลท์คือวันที่นี้จะมีคู่ไฮไลท์ระหว่างคู่ที่3กับคู่ที่5ครับคือถ้าทางโซโลมิดฮะเอาชนะคือถ้าสมมติเลมอนด็อกเอาชนะ SKT ได้แล้วทีมโซโลมิดเอาชนะ SKT ได้อีกทีนึงท่องของการลุ้นกันสุดท้ายเนี่ยมันมากฮะต้องการว่าทีมโซโลมิดมากน่าจะมาขับเคี่ยวกับ SK เป็นละครเนี่ยใช่ครับใช่ครับนะฮะก็ต้องมาลองลุ้นดูก็ต้องดูคู่สามที่นี้ฮะไฮไลท์จริงๆนะคู่ที่4ครับ GG กับ EU ครับเจอกับเลมอนด็อกแต่อันนี้ก็ถ้า GG EU ชนะก็ไม่มีปัญหาต้องบอกว่าถ้าเขาอยากเก็บชนะต้องเก็บแต่ว่าถ้าแพ้ครับก็ทำให้เลมอนด็อกอาจจะมีลุ้นได้เหมือนกันในปลายนะส่วนคู่สุดท้ายของพรุ่งนี้ครับจะเป็น OMG ครับจะเจอกับหน้าของทีมโซโลมิดก็ต้องดูว่า OMG เนี่ยพรุ่งนี้แข่ง2นัดจะสามารถเก็บชนะได้ทั้ง2นัดเลยหรือเปล่าเกมแรกอาจจะเก็บได้ไม่ยากเลยนะแต่เกมนี้ฮะที่จะเจอทีมโซโลมิดครับถ้าพวกเขาเก็บได้เนี่ย 100% แล้วทำให้ทีมโซโลมิดหนักใจเหนื่อยแน่แต่ทีมโซโลมิดถ้าพลิกกลับมาชนะได้ก็ทำให้เขาต้องทางด้าน SK Telecom เนี่ยต้องดูหนักใจขึ้นกว่าแทนใช่ครับคราวนี้แหละฮะได้ดูแน่นอนฮะว่าพรุ่งนี้ผลจะเป็นอย่างไรครับก็ส่งผลให้ OMG เข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่สงสัยแบบแน่นอนหรือเปล่าก็วันนี้ก็ตามนี้เลยฮะอย่าลืมครับติดตามชมการทำการแข่งขันกันได้นะที่โอเค ll.an.th/tv ฮะพรุ่งนี้ถ่ายสดได้กี่โมงครับก็เริ่มตั้งแต่ 9:00 นถึงประมาณ 10:00 นเช่นเดิมครับสามารถติดตามกันได้นี่ฮะแล้วก็คุณกันลิน่าด้วยครับที่มาสนับสนุนให้เราได้มาอะไรอัปเดตข่าวเขาใช่จ้ะแล้วนี่ก็กอดนิ่งเลยไอ้นี่ก็หลับแล้วฮะเหนื่อยเหนื่อยโอเคลาไปก่อนครับพรุ่งนี้กลับมาเจอได้ใหม่ฮะกับการอัปเดตการแข่งขันนะที่นี่ฮะที่คอมเดเมอร์ทีวีนะครับแล้วก็ทีวีช่อง2ส่วนตอนนี้ไปแล้วสวัสดีครับ The road to the biggest event in esports begins right here.